สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY อ f t า a ย Lord by กั n ช h ร r ยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือน1-16ถึง16 กรกฎานี้นะคะความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรแต่อาจารย์จะดูเรื่องขังการงานการเงินไปให้คุณด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์อ่านเรื่องการงาน,งาน,งานการเงินก่อนเนาะไพ่สลับได้กันเป็นบางช่วงนะคะถ้าในสถานการณ์ของความรักเป็นการดูดวงแบบจนรร่นเรดดิ้งดวงทั่วไปนะคะโอเคไหมอ่ะไพ่ใบแรกของคุณได้ไหนออฟครับค่ะมีความรู้สึกถึงความต้องการที่มุ่งหวังถ้าในใครบางคน <c oughs> สิ่งอ่าสิ่งที่คุณมุ่งหวัง มีความรู้สึกถึงธุรกิจถ้าคุณไปเกี่ยวพันกับร้านอาหารการทำร้านอาหารธุรกิจอาจจะดีเครื่องดื่มอาหารน่าจะดีนะประมาณนั้นในสถานการณ์ของคุณค่อนข้างจะยากลำบากอยู่เหมือนกันนะคะมีความมีอุปสรรคเข้ามาเหนื่อยเขาเรียกว่าเหนื่อยทีเดียวช่วงนี้ต้องพยายามปรับตัวกับธุรกิจ ต้องพยายามจะเปลี่ยนแปลงในบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนงานเปลี่ยนรูปแบบการขายทําคิดไอเดียเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่คุณทําอยู่แล้วมันไม่ได้ผลดีเพราะฉะนั้นคุณมีการเปลี่ยนแปลงไอเดียสมมติว่าคนเคยขายสิ่งหนึ่งแล้วมาขายอีกสิ่งหนึ่งประมาณนี้ประมาณนี้ นะคะช่วงนี้ยังมีเงินพอจับใจ่ายใช้สอยซื้อของสวยงามหรืออาจจะได้ของฝันของฝากจากคนที่คุณรักนะคะแต่เหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยอีกสักพักใหญ่ๆอยากเป็นอิสระจากความรู้สึกเหล่านี้อยากหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้บางทีคุณกำลังมีไอเดียบางสิ่งบางอย่างเหนื่อยเนาะคุณรู้สึกเหนื่อยกับกับงานอยากจะหลุดพ้นอยากจะออกไปจากสิ่งนี้คุณมีเกณฑ์การเดินทางนะ มีเกณฑ์การเดินทางถ้าใครอยากเดินทางมีเกณฑ์การเดินทางเช่นเดินทางไปไปอยู่ต่างจังหวัดการเดินทางไปอยู่ถิ่นฐานบ้านเกิดการไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตคุณมีเกณฑ์การเดินทางก,การาย้ยายนะคะการลงทุนลงแรงอะไรไปคุณต้องคอยคอยคิดเขาเรียกว่าคอยคิดหาทางให้กับกับงานที่คุณทําต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นยังคงต้องเหนื่อยอ,อีกสักระยะใหญ่ๆค่ะ ทำใจเย็นๆนะคุณกลังมองอาจารย์มองว่าคุณกลังหาทางออกให้กับชีวิตอยู่ว่าคุณควรจะทํำยังไงดใงงีในบางสิ่งในบางสิ่งบางอย่างที่คุณวางแผนไว้มันวางแผนอะไรไว้แล้วแต่มันไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคาดหวังสักเท่าไหร่นะคะคุณอาจจะได้พบเพื่อนใหม่พบปะก,กับคนใหม่ๆได้รู้จักได้ร่วมงานได้สังสรรค์กับคนใหม่ๆการเรียนรู้ คือคุณอาจจะมีคนที่สามารถเข้ามาเกื้อหนุจนจเจือคุณได้ในเรื่องของการงานหรือในเรื่องของความคิดโดยที่ไม่ต้องร้องขอก็มีนะคะอืมอ่าเดอะเฮอร์ The เดอะเฮคือความคิดที่คุณกำลังจะคิดหาทางออกให้กับตัวคุณเองความอ่าระวังความขัดแย้ง ความวุ่นวายในกลุ่มผู้คนมากๆทําให้เราสัมระสายความคิดเห็นที่แตกต่างถ้าคุณทํางานบริษัทหรือ,รอ,อ,อทำงานในคนหมู่มากๆก็รองความขัดแยง้งและการความคิดที่ขัดแยง้งออกจะมีความวุ่นวายหลายสถานกับทั้งงานทั้งผู้คนความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะ นั่นแหละสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณต้องระวังแล้วก็คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่เป็นอยู่เหนื่อยกับค่าใช้จ่ายเหนื่อยกับภาระที่ต้องแบกรับเหนื่อยกับคนรอบข้างหน่วยทีเดียวนะคะโอเคในด้านของความรักอะในด้านของความรักอาจารย์มองว่าคุณในด้านของความรักคุณมีใครบางคนที่จบกันไปแล้วนะได,ได้กลับมาอืม คุณอาจจะได้เพื่อนใหม่หรือได้คนหนึ่งในกรณีของคนบางคนนะคะจะมีการกลับมาของคนรักเก่าจะมีการกลับมาของคนรักเก่าคนที่คุณยังผูกจิตผูกใจกับเขาอยู่คนที่คุณยังพัวพันในด้านของความรักที่อาจจะไปชอบคนที่มีเจ้าของคนที่เขาห่างหายไปคนที่ทําให้คุณต้องเจ็บคนคนนั้นอาจจะกลับมาทักมาทายหรือการเป็นการมูบออนแบบเป็นแบบวงกลมนะคะแต่ความรักที่มันพังไปแล้ว ยังไงเสียมันก็ยังเจ็บอยู่อย่างนั้นคุณยังมีภาระผูกพันทางกายทางใจหรือทางความรู้สึกซ่อนเร้นปิดบังใครบางคนไว้ในความรู้สึกที่ค่อนข้างจะทําให้คุณเจ็บช้าทีเดียวคนที่คุณไปรักเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วหรือคุณเองมีเจ้าของแล้วก็เป็นไปได้นะคะการไปข้องเกี่ยวกับคนที่ รักของคุณอาจจะเป็นรักรับรับรูบร้ก็อยู่สองคนพนัฒนาการแห่งจิตใจค่ะพนันาการแห่งจิตใจที่คุณพยายามที่จะเดินออกมาให้ได้พยายามที่จะเข้มแข็งพยายามที่จะจบบางคนจบกันไปแล้วเพราะว่าเจ็บในสิ่งที่ที่เป็นนะคะอ,อืมคุณพยายามกรับตัวให้กับสิ่งใหม่ๆนั่นแหละ คุณมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่เป็นผู้ให้แล้วไม่ได้เป็นผู้รับเลยเขาล่ะคะคิดยังไงกับคุณเขาเสียใจนะที่สูญเสียคุณไปแต่เขานิ่งเฉยค่ะเขาสอมคุณอยู่นะคะเขาก็เจ็บเหมือนกันสิบดาบเจ็บเขาอยากกลับมาเขาอยากกลับมาเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาพัฒนากันอีกครั้งแต่ในความสัมพันธ์ที่พัฒนานั้นน่ะมันมันเป็นเรื่องขัดแย้งกับคุณรู้สึกว่าคุณโดน มันมีความขัดแย้งกันในเรื่องของความไม่ชัดเจนเออกับความรักครั้งนี้เหมือนกับเขาให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณไม่ได้แล้วคุณก็ไม่อยากยืนอยู่ตรงนี้แล้วเพราะว่าคุณเจ็บปวดเกินกว่าที่จะยืนอยู่ตรงนี้คุณอาจจะโดนเขากระทาหรือทําร้ายจิตใจมาเป็นระยะเวลานานๆในบางคนนะมีความรุนแรงการเกิดขึ้นในการทาร้ายร่างกายกันด้วยนะคะระวังด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเจ็บนะกับสิ่งนี้ เขาเองเขาก็เจ็บเขายังอยากให้คุณกลับมาอมืความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงในอนาคตคะมีโอกาสกลับมาได้ไหมความสัมพันธ์จะเป็นยังไงในอนาคตเดรโรอาจจะกลับมาก็ได้การกลับมานั้นต้องมีข้อตกลงระหว่างกันในบางคนอยากได้ความช่วยเหลือในด้านของการเงินข้อตกลงระหว่างกันคืออาจจะตกลงกันว่าฉันจะอยู่ตรงนี้ ต้องชัดเจนกับฉันขนาดไหนอยู่ตรงนี้แล้วช่วยเหลือมันมีความช่วยเหลือมีเงินนะ่ะคีย์เวิร์ดของใบนี้คือการเงินการงานที่ยังขาดกันไม่ได้เพราะว่าต้องการคนซัพพอร์ตประมาณนั้นถามว่ามีโอกาสกับคืนในอนาคตจะเป็นยังไงมีการตัดสินใจของใครบางคนที่การตัดสินใจหาข้อตกลงร่วมกันเพื่อจะอยู่กันได้อย่างมีความสุขเพื่อที่จะไปต่อกันได้แล้วมีคนยอมอ่อนข้อให้ด้วยนะคะ ยอมที่จะยอมที่จะรับเงื่อนไขมันมีเงื่อนไขในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอาจจะคุยกับราศีราศีกันราศีตุลราศีธาตุด,ดินพฤธบกันมังกรธาตุด,ดินอขอให้แนะนำห้าใบค่ะให้กับความรักความสัมพันธ์นี้แต่บอกก่อนนะว่าความรักนี้ยังคงต้องเหนื่อยอีก คือคุณเคยเหนื่อยยังไงก็คงต้องเหนื่อยต่อไปกับสิ่งที่คุณคุณสิ่งที่คุณวาดฝันว่าความรักนี้มันจะไปได้อย่างราบรื่นมันไม่ราบรื่นมันไม่ราบรื่นมันจะไปได้แบบการที่คุณวาดวิมานในอากาศไว้สวยหรูว่าการกลับมานี้จะมีการปรับตัวจะเปลี่ยนแปลงจะปรับปรุงยากนะบอกเลยเป็นแค่เพียงความคิดที่คิดไว้แต่มันกวียกว่าไม่ได้ การเริ่มต้นใหม่มีขึ้นแต่การเริ่มต้นใหม่นั้นก็ต้องมาจากคุณทั้งสองฝ่ายที่จะมีใครสักคนหนึ่งยอมอ่อนข้อกับข้อตกลงอม,มันมีเงื่อนไขในความสัมพันธ์นี้แหละถ้าการที่จะให้กลับไปมันต้องมีเงื่อนไขเประมาณนั้นจริงๆอาถามว่าคุณเองรู้สึกถามถึงคุณเองเนะรู้สึกถึง ถึงอยากจะจบกับความสัมพันธ์นี้ไหมจริงๆอ่ะไม่ได้อยากจบไม่ได้อยากจากด้วยซ้ําแต่มันเป็นความจําเป็นเป็นความจําใจเป็นความรู้สึกที่เราไม่ได้รับอะไรกับความไม่ได้รับความสุขไม่ได้รับการตอบสนองกับสิ่งที่เราเรียกร้องไปเลยอย่างเช่นเวลาอย่างเช่นความสนใจอย่างเช่นความชัดเจนคุณไม่ได้อะไรกับความรักครั้งนี้เลย มันทําให้คุณไพ่สลับกันได้นะมันทําให้คุณเกิดความน้อยใจกับความสัมพันธ์นี้จนเจ็บมันเจ็บมากๆเจ็บเดิมๆในที่ซ้ำๆความเจ็บนั้นค่อย,อยๆสะสมเรื่อยๆจนเป็นความกดดันแล้วมันก็ระเบิดตุ่มออกมาทําให้ทั้งสองทั้งคุณและเขาจากกาันไปมีคนไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรอคะถึงจะจากกาันหรือห่างกันไปก็ตามนะอาจารย์ก็ยังบอกว่ายังคิดถึงกันอยู่ มันยังมีภาระผูกพันในใจที่ต่างคนต่างตัดกันไม่ได้มันมีเดวิลอยู่ตรงนี้ไพ่ของเดวิลคุณอาจจะคุยกับราศีเมษร,ราศีเมษร,ราศีตุลมันมีความรู้สึกว่าการผูกพันกันในสิ่งกับกับในใจกับความต้องการของตัวของคุณสองคนเป็นหลักความต้องการที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างเช่นความรู้สึกที่มัน ลึกๆในใจเรายังรักเขาอยู่ต่อให้เขาจะไม่เคยดีกับเราต่อให้เขาไม่เคยสนใจเราต่อให้เขาจะทํายังไงก็ตามเรายังดูความรู้สึกที่มันมีอะไรที่ข้างค้างกันอยู่ความสัมพันธ์มันก็ไปไม่ได้ด้วยดีด้วยนะมันไปแบบกระท่อนกระแทกขึ้นขึ้นกลางๆมันเป็นการบั่นทอนกันในด้านของความสุขเพราะฉะนั้นในความรักครั้งนี้ถ้าบางคนในบางคนมีหลักซ้อนนะมันเป็นรักที่ ยากต่อการพัฒนายากต,ต่อการที่จะทําให้คุณสองคนนั้นมีความสุขได้กับความสัมพันธ์นี้ระวังหน่อยแล้วกันถึงการกลับมานั้นแล้วดีไหมล่ะการกลับมานั้นมันไม่ดีถามว่ามันดีไหมมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังซับซ้อนซ่อนเงือ่อนอ่ะม,มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่กึง่งกึงอาจจะดีต่อใจสักประเดี๋ยวนึงอีกสักพักใหญ่ๆมันก็จะเป็นเหมือนเดิม นะคะมันเป็นพาทะมันเป็นพันทะเป็นภาระที่อยู่ในใจที่คังค้างกันไปที่ไม่สามารถจะจะตัดกันออกไปจากใจได้รักที่เป็นทุกข์รักที่เป็นกรรมเรียกว่ารักที่เป็นกรรมในนี้ที่อาจารย์เห็นมันดูเป็นกรรมมากกว่าความรู้สึกที่มีความสุขนะบางคนน่ะรู้ทั้งรู้กับความรู้สึกของอีกคนที่ที่ทำที่ในความสึกของอีกคนหนึ่งอ่ะ แต่รู้ก็ทำอะไรไม่ได้รู้ก็ตัดไม่ได้รู้ก็ตัดใจไม่ได้รู้ก็ยอมเจ็บยอมเจ็บทั้งๆท,ท,ที่รู้หลักทั้งๆท,ท,ที่เจ็บประมาณนั้นออรอสักพักหนึ่งค่ะรอสักพักหนึ่ง คุณอาจจะได้รับการปลดปล่อยแต่การปลดปล่อยนั้นต้องอยู่ที่ใจคุณเองด้วยว่าคุณจะอยากปลดปล่อยความรู้สึกเหล่านั้นจริงๆไหมคุณต้องทําใจคนที่ช่วยคุณได้คือตัวคุณเองเท่านั้นวิวออฟฟอร์จูนจักรวาลยังบอกว่าบางสิ่งบางอย่างน่ะความรักครั้งนี้บางสิ่งบางอย่างมันเป็นความรักที่ไม่ดีแต่ก็อยากมีไว้ ลองคิดดูว่ามันเป็นความรักหรือเป็นความรุ่มรุงม,มันเป็นกิเลสตัณหามันยังมีเงื่อนไขภาระอะไรที่ยังค้างคากกันก็จัดการซะให้เสร็จเพราะว่ามันเป็นความรักที่เป็นความมั่นคงไม่ได้นะคะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด like, ติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปช um ่วงบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงสุ่นตัวอลไอมคะค่ะนยคสามสองเกาาแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ